สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกุหลาบซ้อนค่ะและในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดจากไวรัสโควิด-19 ส่งกระทบต่อทุกอาชีพทั่วโลกโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจคนไทยเองจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่ต้องโดนเลิกจ้างบางคนตกงานบางคนถูกลดเงินเดือนรวมถึงนักศึกษาจบใหม่ก็มีแนวโน้มการว่างงานมากขึ้นกว่าปีก่อนๆจากการสำรวจของโพลหลายๆสำนักออกมาทิศทางเดียวกันว่าคนตกงานมากขึ้นและการจ้างงานก็น้อยลงเช่นกันด้วยเหตุนี้สองผู้บริหารบริษัทคิวเปอร์จำกัดนำโดยนรบดีพดุงเจริญและจิรัตน์กุลทรัพย์มงคลประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารจึงมีความตั้งใจจัดงานเปิดโครงการไทยช่วยกันให้คนหางานได้หาเงินผ่านคิวเปอร์แอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการค่ะครับแอปพลิเคชันของเรานะครับเป็นแอปพลิเคชันที่มีคอนเซ็ปต์ในเรื่องของการทำให้คนที่หางานได้หาเงินนะครับเพราะว่าในหลายๆคนเนี่ยก็จะมีประสบปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีรายได้ที่ลดลงหรือบางคนก็อาจจะมีการตกงานได้นะครับดังนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะก็คือจะมีเรียกว่าช่วยเหลือนะครับให้คนที่ต้องการหาเงินหารายได้แล้วก็เป็นกระเป๋าที่2หรือกระเป๋าที่1ก็ได้นะครับมาเปิดให้บริการโดยที่มีความรู้ความสามารถหรือเวลานะครับก็เอามาขายในแอปพลิเคชันเราได้ซึ่งจะมีคนเนี่ยที่เป็นลูกค้าเนี่ยเข้าไปเสิร์ชหาบริการที่เรามาขายอยู่ในบริการในแอปพลิเคชันนะครับครับตอนนี้เนี่ยนะครับระบบของเราเนี่ยพร้อมสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะรับการดาวน์โหลดแล้วก็การที่คนเข้ามาใช้แอปพลิเคชันพร้อมๆกันได้ในเรียกว่าถ้าเป็นภาษาเทคนิคก็คือ 1,000 กว่าคอนเคอร์เรนต์ต่อวินาทีนะเพราะนั้นเนี่ยการที่มีผู้ใช้บริการมากดใช้บริการแล้วกดปุ่มเดียวกันในเวลาเดียวกันใน1วินาทีเนี่ยเราสามารถที่รองรับได้ในระบบในรูปแบบแบบธนาคารเลยครับด้วยอาชีพที่เรากำหนดขึ้นมาในเป็นแคททิกอรีต่างๆเนี่ยนะครับเป็นอาชีพที่เป็นพื้นฐานของคนไทยที่มีทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาชีพต่างๆที่คนไทยจะคิดได้เพิ่มแล้วก็เพิ่มอาชีพเข้ามาเนี่ยก่อนที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเนี่ยจะเข้ามาสมัครเนี่ยเราจะมีการแอปพรูฟในระบบก่อนนะครับว่าอาชีพต่างๆเนี่ยสามารถขึ้นมาใช้ระบบเรื่องป่านะครับแล้วก็ในการใช้งานของสองฝั่งเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยจะมีการรีวิวซึ่งกันและกันนะครับมีการว่าใช้งานไปแล้วเนี่ยใช้บริการได้ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็เงินที่จะต้องจ่ายให้กันนะครับจะอยู่ในระบบของคิวเปอร์ก่อนเมื่อใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยเมื่อกดเสร็จสิ้นงานเนี่ยเงินจะถูกค่อยโอนไปหาผู้ที่ให้บริการครับผมเศรษฐกิจก็ย่ำแย่นะครับแล้วก็มีการปลดแล้วก็มีการตกงานกันเยอะมากๆนะครับก็แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับอยู่ในโครงการของไทยช่วยกันนะครับเราตั้งใจนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับที่จะให้คนเนี่ยที่มองหางานนะครับได้หาเงินนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้นะครับเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยหมุนไปได้อย่างน้อยนะครับก็เราก็เป็นภาคเอกชนที่ช่วยกันนะครับภาครัฐบาลก็ช่วยกันภาคเอกชนก็ช่วยกันเพราะนั้นเนี่ยนี่คือโครงการไทยช่วยกันครับสำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนหรือใช้บริการสามารถดาวน์โหลด Cuper Provider และ Cuper User ได้ฟรีทาง App Store และ Google Play ตั้งแต่26สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะทางทีมรายการขอเอาใจช่วยให้ทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้โดยเร็ววันนะคะได้เห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าทั้งมีสาระแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะในปัจจุบันการเปิดเวทีให้เยาวชนเดินตามความฝันหรือเวทีประกวดเพื่อให้เยาวชนแสดงความสามารถนั้นเริ่มมีมากขึ้นกว่าสมัยก่อนมากนะคะบริษัท CP RAM จำกัดก็เป็นส่วนหนึ่งมาตลอดโดยล่าสุดจัดโครงการดีๆโดยร่วมกับสาขาวิชามีเดียอาร์ตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวโครงการการประกวดคลิปวิดีโอคนรุ่นใหม่ไร้ฟู้ดเวสต์ปีที่3เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศแชร์ไอเดียสร้างพลังผ่านคลิปวิดีโอความยาว3นาทีโดยจัดขึ้นณห้องเกรทรูมชั้น3โรงแรม W กรุงเทพโดยได้รับเกียรติจากนายวิเศษวิสิทธิ์วินยูกรรมการผู้จัดการบริษัท CP RAM จำกัดและผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยงแก้วนาพันธ์ประธานสาขาวิชามีเดียอาร์ตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยค่ะ
แต่ระหว่างที่จะมาถึงผู้บริโภคนะครับก็จะมีบางส่วนที่ไม่ได้ถูกบริโภคด้วยเช่นกันนะครับก็เราเรียกว่าอาหารส่วนนั้นว่าเป็นการสูญเปล่าทางอาหารที่เรียกว่า food waste นะครับเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากแล้วเราก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะให้ทุกคนตระหนักนะครับและสามารถที่จะนำอาหารที่เราทำมาอย่างใส่ใจอย่างดีนั่นนะครับบริโภคให้หมดเพราะฉะนั้นก็เลยมีการทำเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดการรณรงค์นะครับการส่งเสริมของเราก็เราคิดถึงคนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะครับเพราะทางสาขาวิชามีเดียอาร์ตก็จะเป็นคนที่จัดเรื่องของการประกวดนะครับเราเป็นผู้สนับสนุนการประกวดอันนั้นก็จะนำมาซึ่งคลิปดีๆนะครับที่จะสามารถทำให้คนตระหนักถึงเรื่องฟู้ดเวสต์และในที่สุดเนี่ยเราก็จะทำให้ความเข้าใจเรื่องนี้ขยายตัวออกไปให้คนเราเนี่ยมาบริโภคอาหารอย่างรู้คุณค่าไม่ทิ้งขว้างนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นความคาดหวังเราว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยครับมันจะทำให้คนทั้งโลกเราเนี่ยนะครับลดฟู้ดเวสต์เราลงไปได้ถ้าเรามีการสื่อสารที่ดีนะครับสำหรับคลิปวิดีโอต่างๆที่เรื่องของฟู้ดเวสต์นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับให้เยาวชนนะครับหันมาตระหนักในเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นว่าการนำมีเดียหรือนำสื่อนะครับเข้ามาใช้ในการรณรงค์เรื่องของอาหารเนี่ยมันจะช่วยกระจายความรู้ไปยังแหล่งต่างๆนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ในเบื้องต้นนะครับว่าโลกเราต้องการเก็บรักษาอาหารนี้เพื่อสำหรับคนทั้งคนทุกคนในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็การใช้สื่อนะครับเพื่อในการรณรงค์ก็เป็นหนทางหนึ่งนะครับก็ฝากให้สื่อมวลชนช่วยนำเสนอข่าวสารนี้นะครับไปยังน้องๆเพื่อร่วมในการประกวดทั้งระดับมัธยมนะครับแล้วก็ระดับอุดมศึกษาด้วยนะครับโดยการประกวดในครั้งนี้มีความสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติที่วางเป้าหมายของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคริสต์ศักราช2030โดยมีเป้าหมาย1คือโลกที่ปราศจากความหิวโหย Zero Hunger ด้วยการมีความมั่นคงทางอาหารและปลอดจากภาวะการหิวโหยทุกรูปแบบซึ่งทุกคนจะสามารถเข้าถึงอาหารจากการกระจายอย่างทั่วถึงและมีคุณค่าโภชนาการได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีและตลอดไปอีกด้วยล่ะค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีการอัปเดตคลิปเด็ดๆ55ไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพาคุณไปดูที่มาของคำว่าแอบแซ่บจะแซ่บขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะนู่นยังไม่ได้กินเลยแล้วดูมันยุบไปค่ะขนาดนี้แม้กินตำปลาร้าต้องสดซะด้วยท่าทางจะแซ่บไม่เบาเลยละค่ะแล้วมันได้เยอะกว่านี้เยอะไหมล่ะเยอะดิพูนอะเพิ่มมันก็พูนอย่างเงี้ยในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดผนึกกำลังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดและสถาบันอาหารขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวหอมมะลิในโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจรช่วยพัฒนาคุณภาพการผลิตการแปรรูปส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการเกษตรผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวของไทยเพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาสินค้าข้าวตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยมีกระบวนการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตในทุกมิติเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดโลกอีกด้วยค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับได้กำหนดวิสัยทัศน์นะครับในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไว้ว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด5ปีนะครับไว้มีวิสัยทัศน์ไว้ว่าจะเป็น
มหานครข้าวหอมมะลิโลกศูนย์กลางท่องเที่ยววัฒนธรรมอีสานและก็เมืองสุขภาพที่ดีภายในปีพุทธศักราช2565นะครับการจะเป็นเช่นนี้ได้เนี่ยเราก็เข้าไปที่จะส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องเกี่ยวกับข้าวหอมมะลิครับตั้งแต่ในเรื่องของการที่มีตัวชี้วัดในการที่จะเพิ่มจำนวนผลผลิตในแปลงนานะครับโดยมีตัวชี้วัดว่าควรจะเพิ่มผลผลิตต่อไร่เนี่ยจากเดิมที่400กว่าไร่เนี่ย400กว่ากิโลต่อไร่เนี่ยครับเพื่อจะให้มีผลผลิตเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ10นะครับหรือมากกว่าที่เพชรทุ่งกุลาร้องไห้นะครับข้าวพองกรอบอัดแท่งลดลาบแล้วก็9วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเม่าเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มผงสำเร็จรูปจากข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็10วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิตำบลหนองแก้วเป็นแป้งเค้กกึ่งสำเร็จรูปบราวนี่นะครับซึ่งอันนี้ก็ได้รับการรับรองเรื่องสถานที่ที่ผลิตนะครับ อาหารแล้วก็เลขสารบบอาหารคืออย.นี่เรียบร้อยแล้วทั้ง10ชนิดนะครับก็ผลตอบรับทำได้ดีนะครับซึ่งคาดว่าถ้าเต็มศักยภาพการผลิตจะมีมูลค่าถึง180ล้านบาทสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสสว.เปิดเผยผลสำเร็จโครงการปั้นดาวปี2563ยกระดับศักยภาพ SME ได้กว่า180รายสร้างรายได้เพิ่มกว่า40ล้านบาทหวังเป็นต้นแบบในการพัฒนา SME แบบก้าวกระโดดเพิ่มความแข็งแกร่งให้รากฐานเศรษฐกิจของไทยโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยธุรกิจของชุมชนกว่า40ล้านบาทโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ4มหาวิทยาลัยของรัฐได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ล่าสุดเตรียมขนทัพสินค้าระดับพรีเมียมทดสอบตลาดผู้ให้บริโภคได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาสุดพิเศษระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคมณอาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550ถนนแจ้งวัฒนะค่ะวันนี้เป็นชื่อโครงการว่าปั้นดาวนะครับก็คือว่าเรากำลังยกระดับสินค้านะครับจากผู้ประกอบการในประเทศนะครับให้มีหลักๆอยู่สัก3ด้านนะครับเรื่องที่1ก็คือการสร้างจุดขายหรือจุดเด่นที่แตกต่างนะครับไอ้วิธีการสร้างจุดขายหรือจุดเด่นที่แตกต่างเนี่ยเอาใช้เรื่องของนวัตกรรมนะครับแล้วก็เรื่องของดีไซน์แล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นะครับเดี๋ยวอาจจะดูจากตัวอย่างสินค้าจะพอได้ภาพออกนะครับก็คือสร้างจุดเด่นด้วยนวัตกรรมเรื่องที่2คือทำสินค้าให้มีคุณภาพแล้วก็เรื่องของ3ก็คือเรื่องของมาตรฐานมาตรฐานเนี่ยจริงๆจะเป็นประโยชน์ในการใช้ในการจำหน่ายในประเทศแล้วก็ถ้ามาตรฐานที่สูงขึ้นหน่อยก็จะเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการจำหน่ายออกสู่ตลาดต่างประเทศนะครับถ้ามาตรฐานอย่างพื้นฐานเราคิดง่ายๆเลยถ้าปกติทั่วไปเนี่ยในประเทศเราก็คงต้องมีเรื่องของอย.แต่ถ้าเป็นตลาดที่กว้างกว่านั้นอาจจะต้องมีเรื่องของฮาลาลเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของการผลิตและอื่นๆนะครับนั้นในตลอดทั้งโครงการเนี่ยก็จะดูตามศักยภาพและความสามารถผู้ประกอบการกับส่วนใหญ่แล้วก็จะยกระดับเพิ่มรายได้จากเดิมที่ทำได้อยู่ก็คือเพิ่มใน3เรื่องเนี่ยนะครับก็จะทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยร้อยละ20นะครับงานจะจัดในวันที่26-28ที่ศูนย์ราชการอาคาร B นะครับเพราะนั้นจริงๆก็เชิญชวนผู้บริโภคนะครับหรือคนที่สนใจจริงๆต้องบอกว่าสินค้าไทยที่วันนี้เรายกระดับแล้วนะครับทั้ง3ด้านเมื่อสักครู่เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะเลยอยากเห็นภาพนะครับไปดูลองชิมลองใช้อยู่อันนี้คือส่วนหนึ่งสำหรับผู้บริโภคนะครับส่วนอีกมุมหนึ่งเนี่ยผมอยากเชิญผู้ประกอบการนะครับทั้งที่กำลังเริ่มต้นหรือพัฒนาตัวเองแล้วเนี่ยบางส่วนท่านอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะครับว่าของแบบนี้มันพัฒนาได้ด้วยท่านอาจจะเกิดไอเดียใหม่ๆกลับไปปรับปรุงพัฒนาสินค้าของท่านนะครับแล้วก็นึกอะไรไม่ออกก็ที่สสว.ก็ยินดีให้คำแนะนำและปรึกษาในทุกๆด้านนะครับไปต่อกันที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสนับสนุนการทำภาพยนตร์สั้นภายใต้โครงการดิจิทัลวัคซีนเช็คภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัลซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำและดำเนินงานโดยบริษัท Spread Interactive จำกัดโดยภายในงานดิจิทัลวัคซีนเช็คภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัลมาพร้อมการฉีกกฎงานแถลงข่าวด้วยการเล่าเรื่องราวผ่านไลฟ์สเตจในคอนเซปต์โรงพยาบาลให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสบรรยากาศอันแปลกใหม่ตั้งแต่วินาทีแรกที่เข้ามา
สำหรับสื่อภาพยนตร์สั้นในโครงการดิจิทัลวัคซีนเช็คภูมิคุ้มกันโรคทางดิจิทัลนี้มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดความตระหนักรู้และใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัลอย่างระมัดระวังไม่ส่งผลร้ายกับตนเองและผู้อื่นในรูปแบบของสื่อที่ทุกคนเข้าถึงได้เพื่อมุ่งสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยมากขึ้นในอนาคตอีกด้วยค่ะดิจิทัลวัคซีนเป็นโปรเจกต์ที่เราเปิดขึ้นมาให้ประชาชนและคนทั่วไปได้รับรู้ว่าตอนนี้ในสังคมที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่ในยุคของดิจิทัลนะครับโรคทางด้านดิจิทัลในทุกคนเนี่ยเป็นอยู่แล้วเราก็รู้กันอยู่เราจะเมินเฉยกับเรื่องนี้แล้วก็เดินหน้าต่อไปโดยที่ไม่หาทางหนทางในการแก้ซึ่งดิจิทัลวัคซีนเป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งในการเปรียบเปรยเสมือนกับว่าโรคต่างๆที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนั้นสามารถที่จะมีวัคซีนที่จะมาแก้ไขได้แบบนี้ครับโดยที่ระดับของวัคซีนที่เรามีก็คือจะมีได้ตั้งแต่ในระดับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นฉลากที่เขียนอยู่ให้คนอ่านและทำความเข้าใจอย่างที่สองก็คืออาจจะมีลักษณะของการเป็นระดับของความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดขึ้นลำดับที่สามก็เป็นเหมือนกับเข็มฉีดยาเป็นวัคซีนเลยที่จะเปลี่ยน mindset และทัศนคติในการดำเนินชีวิตเพราะว่าเทคโนโลยีคงไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้แล้วเขาคงจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับครับก็อยากให้สื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยช่วยกันกระจายถึงภูมิกันนะครับเอาวัคซีนเนี่ยเข้าไปฉีด inject เข้าไปให้ประชาชนคนไทยทุกคนนะครับเยาวชนใหม่ๆรุ่นใหม่ๆทุกคนเนี่ยได้รับสิ่งนี้เพื่อสร้างภูมิกันนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของเรานะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณคณะสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมนะครับเพราะเราเองไม่ได้มองแค่เศรษฐกิจเรามองเรื่องสังคมนะครับดังนั้นเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ต่อไปนะครับแล้วก็ขอทุกคนช่วยกันร่วมมือช่วยกันฉีดวัคซีนให้กับตัวเองและทุกคนนะครับปิดท้ายกันที่กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข Peace Game ประจำปี2563โดยแบ่งเป็น2ชนิดได้แก่การแข่งขันฟุตบอลสันติสุขและมวยไทยสันติสุขโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง8กันยายนณสนามกีฬามหาราชอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสและการแข่งขันมวยไทยรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นระหว่างวันที่17ถึง22กันยายนณสนามกีฬากลางจังหวัดสงขลาค่ะก็ในการจัดงานครั้งนี้เนาะค่ะเรามีเป้าหมายในการจัดเพื่ออะไรเพราะว่าเราจัดงานนี้มาต่อเนื่องและเป็นปีที่5และปีนี้ก็สั้นๆวัตถุประสงค์ก็มีอยู่ 2-3 ข้อข้อที่1เป็นเรื่องราวของการสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องเราในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราพยายามที่จะใช้กีฬาหรือการสร้างกีฬาเนี่ยให้มีมาตรฐานด้วยโดยเฉพาะการแข่งขันฟุตบอลหรือมวยไทยที่เราจัดเนี่ยก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่เราพยายามที่จะยกมาตรฐานของการแข่งขันเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันเชียร์ช่วยกันเชียร์เดี๋ยวแต่ติดตามว่าจะไปถ่ายทอดออกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆแล้วก็ในแต่ละพื้นที่วันวอวันแข่งขันเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีศูนย์กลางเซ็นเตอร์ก็ง่ายๆก็คือกีฬาและท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนข้อมูลกับการแข่งขันให้กับพี่น้องสื่อมวลชนที่ได้เห็นบรรยากาศงานอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าชมทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ